นี่เอาละนี่ครับมันนี่แคมป์2010กูถามอย่างแรกมึงใส่เสื้อกั๊กทำไมเท่เท่ตอนแรกก็ดูเหมือนอะไรนะไก่ไก่ทองใช่ไหมเออหลังๆนี่ไม่ใช่ละวินมอเตอร์ไซค์ละดูอีกทีนี่บ้าดีกว่าแล้วกางเกงสีชมพูลายผ้าสีชมพูเอามาเอาช่วงก่อนนั่นกินไม่ได้เธอไม่เข้าใจยามละไม่กินมันนี่แคมป์2010ช่วงแบทเทิลวันนี้แบทเทิลอะไรครับแบทเทิลอะไรครับตามที่เพื่อนขอมาเลยตามเพื่อนขอมามีดขายดีที่สุดในโลกของที่สุดในโลกของโคสติลของเหล็กเย็นคู่กี้คู่กี้สีกันเลยกำตังมาก้อนนึงเอาอันไหนดีวะนี่แหละจุดมันอยู่มวยคู่เอกวันนี้ได้แก่โคสติลสปาร์ตันฝ่ายแดงคูบัสโกสติลสปาร์ตันครับผมฝ่ายน้ำเงินน้ำเงินรีคอนวันโคสติลรีคอนวันสองตัวนี้อ้าวครับมองของผมมันเป็นยังไงเปรียบเทียบกันมาต่อมาช้อยต่อช้อยมันเหล็กเบอร์เดียวกันน่ะเหล็กอะไรเอาเหล็กอีกทีเอเจสแตเดสตันเลสเอเจสแตเดครับเหล็กเบอร์เดียวกันสีดาวไม่ต้องห่วงถ้ามึงให้เหล็กไม่เท่ากันโดนกระทืบแน่ครับผมด้ามจับครับผมอันนี้ได้5ชอบเป็นดื่มมือมันเป็น G10 ครับในขณะที่เป็นพลาสติกครับโอเครีคอนวันชนะเรื่องด้ามจับครับระบบการล็อกคอการแข็งแรงที่หมาย5ดาวคงเคยจำคลิปเก่าๆได้ที่เราถ่ายดูในแมนนวลว่าเขาเทสเป็นกี่ปอนด์มันเทียบกับพวกพี่ใบตายได้แต่มันก็แข็งเวลาเปิดก็ต้องแลกกันดิวะก็แลกกันความคุ้มค่าประมาณ4ดาวนะครับก็โดยตัวก็4ดาวมันก็ไม่เร็วแล้วนะครับภาพรวมก็4ดาวทั้งคู่สรุปไอ้ตัวนี้แดกที่ด้ามนะครับคือสรุปกันว่ากินกันขาดที่ด้ามอย่างเดียวกินกันที่ด้ามอย่างเดียวทีนี้มันดีเนลนะจ้ะเอาแค่เรตติ้งที่มีนะตัวนี้แดกที่ด้ามนะครับแดกไม่ว่ากินจ้ะจ้ะเหมือนหวยจ้ะครับโดนหวยแดกคือหวยกินครับพับเงียบไอ้ขากลับเวลาพับเนี่ยมันมีแบ็คแลกนะระวังนิ้วไปจับอยู่ตรงนี้นะเนื้อขาเลยนะครับเปิดก็ปึกดันให้สุดจ้ะนะครับกดแข็งนิดนึงจ้ะบางคนซื้อไปปึกกดไม่ได้อย่างนี้บางทีมันติดกันอยู่ในข้างในอ่ะมีอะไรไปขวางอยู่วันทำไงครับไม่ยากครับเอาผ้าพันตะกีนดิมันจะแลบได้ดีกว่านิ้วเราไหมครับผ้าพันก็กลายเป็นรอยหน่อยหรือถ้าคุณดูแลสาวเขาน้ำมันฉีดที่นี่เขามาเขาจะอัดน้ำมันมาสักหน่อยถ้าบางตัวมีดเก่าเลยมันกินก็จะแห้งแต่ประทับมันมีวิธีแก้ฉีดเข้าไปข้างในสปาตั้งใหญ่ไปหน่อยเท่ากับผมตอนนี้ที่ผมจับนี่เหลือเลยอ่ะเหมาะสำหรับคนมือใหญ่มือใหญ่นี่อะไรจ่ายตังเยอะมือใหญ่จ่ายตังเยอะมือหนักโดนหนักกดยังไม่ค่อยกลับเลย มีเวฟด้วยนะ มีเวฟด้วยเกียร์กางเกงชมพูนี่มากเลยจับไม่เป็นมีเวฟด้วยนะครับมีดมันสปาร์ตันอ่ะเหมือนหนังพวกแกดิเอเตอร์อะไรเงี้ยมันดีไซน์มาประมาณนั้นนะครับน้ำหนักมันดีน้ำหนักมันอยู่ที่หัวเคาะได้อย่างนี้แล้วใหญ่ชิบหายเวลาปุ๊บคือคุณสูงหน่อยละกันหรือมือใหญ่นิดนึงเออเป็นพวกติงโตหน่อยใหญ่ๆหน่อยโอ้ยถ้าโอ้ยถ้าสูง160นะแล้วพกสปาร์ตันนาเยี่ยวนี่หาไม่เจอมันรู้จับอะไรเป็นอะไรอ่ะปูแบบบึกๆหน่อยจะเหมาะมือส่วนใหญ่คนที่มาซื้อเขาจะชอบมีดทรงใหญ่คนซื้อมีดทรงใหญ่จะมีตัวนี้เขาชอบมากเลยไม่รู้เป็นไรแต่ถ้าคนใช้ทั่วไปตัวนี้จะขายดีกว่าลองมาจับดูแล้วกันถ้าไม่เคยจับถ้าดูทางอินเทอร์เน็ตแล้วไม่เคยมาสัมผัสกันดูก็แวะมาแวะมาแล้วคุณจะได้รู้ว่าไอจีเทนนี่มันดีมากๆเนี่ยดีเทียบกับอินเทอร์สันเลยมันเป็นยังไงในราคาที่ถูกกว่าอินเทอร์สันขึ้นเลยแต่2ตัวนี้นี่ราคาพอฟัดพอเหวี่ยงกันใช่ไหมฟัดพอเหวี่ยงกันกินกันหมดกินกันอยู่หลักสิบอะกินกันอยู่หลักสิบแต่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่กับเขาหน่อยตัวนี้ด้ามก็ดีหน่อยผมว่ามันเบียดเบียดกันนะนะครับแต่แล้วแต่ใจคุณสุดท้ายกับตังก็ด้วย เอาถูกบ้างก็ลองดูแล้วกันเป็นความรู้กันนะครับจบครับจบ5,500บาท